ขณะนี้ท่านกำลังรับชม YouTube จากช่องทิดเด้นแชร์ช่องที่จะเป็นเพื่อกับคุณครูทุกท่านในการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้นและสนุกสนานกว่าเดิมในคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึง3ความสามารถสุดเจ๋งของกระดานอัจฉริยะแพดเล็ตติดตามชมกันต่อได้เลยหนึ่งในเว็บไซต์ที่อยากให้คุณครูเป็นสมาชิกเอาไว้เพื่อใช้งานตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมปลายหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษานั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Padlet นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องที่เดนแชร์นะครับในวันนี้ครับอยากจะกลับมาที่เว็บไซต์ Padlet นะครับพาทุกท่านมาดูถึงความสามารถที่สุดยอดสุดเจ๋ง3อัน3ความสามารถด้วยกันที่บอกเลยว่าถ้าเกิดรู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์จริงอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์มีอะไรบ้างที่นำไปใช้ได้จริงอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์เล็กน้อยสำหรับคุณครูหลายๆท่านที่อาจจะยังลังเลในการสมัครสมาชิก Padlet นะครับ1เลยมันฟรีนะครับยังสมัครฟรีอยู่นะในตอนนี้นะครับก็แค่ใช้งานนะครับอีเมลที่เรามีนี่แหละในการสมัครเข้าไปข้อที่2นะครับก็คือในคลิปวิดีโอของที่เดนแชร์เนี่ยตอนนี้เป็นเอพิโซดที่16แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ Padlet ท่านใดที่สนใจตั้งแต่สมัครสร้างใช้เทคนิคในการนำไปใช้ต่างๆก็แค่มาที่เพลย์ลิสต์ของที่เดนแชร์นะครับเลื่อนลงมานะครับสักนิดนึงก็จะเจอนะครับเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย Padlet นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้ท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับผมและข้อที่3ก็คือถ้าใครสมัคร Padlet ตอนนี้นะครับสามารถสร้างกระดานได้ฟรีถึง3กระดานด้วยกันแต่ใน3กระดานนี้นะครับสามารถปรับใช้สามารถแก้ไขสามารถลบสามารถต่อยอดได้มากมายก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่ดูคลิปนี้จบเลยหรือจะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วไปลงทะเบียนก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดสนใจนะครับในเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับ Padlet ก็แวะมาที่ YouTube ของ Teacher Share ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูหลายๆท่านที่อยากจะฝากเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มต้นเนื้อหาหลักๆใน3ส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูส่วนแรกกันเลยครับเมื่อก่อนนะครับเวลาที่เราต้องการได้เสียงประมาณนี้นะครับเหมือนกับตอนต้นคลิปเนี่ยเราก็ต้องไปดาวน์โหลดที่ Google แปลภาษาซึ่งก็จะต้องใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์นะครับในการดาวน์โหลดมาคลิปของที่เดนแชร์เนี่ยก็เคยทำไว้ตรงส่วนนั้นแต่เท่าที่ทราบในตอนนี้นะครับพบว่าในวิธีการแบบเดิมตรงนั้นเนี่ยก็มีปัญหานะครับหรือเราจะไปใช้อย่างเช่นเว็บไซต์ Sound Optic ตรงนั้นก็ได้แล้วในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับก็มี AI หลายตัวที่สามารถสร้างเสียงได้อย่างสมจริงนะครับแล้วก็อย่างสมูทอย่างราบรื่นด้วยนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างข้อจำกัดนะครับค่อนข้างน้อยแล้วก็ใช้งานง่ายดาวน์โหลดง่ายด้วยนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตนำบทกลอนนะครับบทดอกสร้อยเด็กน้อยตรงนี้มานะครับโอเคนะผมจะเอามาหมดเลยนะครับรวมถึงแหล่งที่มาด้วยนะครับแล้วก็นะครับมาที่ Padlet นะครับเราจะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วกดไปที่เลข12นะครับก็คือเครื่องมือเพิ่มเติมตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับให้มองไปในพื้นที่สีเขียวนะครับมันจะมีใหม่อยู่4อันซึ่งในที่นี้เราจะกดไปที่ในส่วนของพูดคุยกับฉันอันที่4นะครับพูดคุยกับฉันอันที่4นะครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับนำข้อความที่เราต้องการจะไปสร้างเป็นเสียงเนี่ยมาใส่ซึ่งลิมิตนะครับจะอยู่ที่ 1,000 ตัวอักษรนะครับรวมช่องว่างด้วยนะในที่นี้ผมจะขออนุญาตทำแบบนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคเพื่อที่จะลดจำนวนปริมาณนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับ
เราสามารถเช็คได้ยังไงว่าจำนวนข้อความที่เรานำมาวางเนี่ยมันมีกี่ตัวอักษรแล้วนะครับเราก็สามารถดูที่ตรงนี้ได้ซึ่งในที่นี้นะครับจากทั้งหมดที่เห็นไฮไลท์สีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่273ตัวอักษรต่อนะครับ 1,000 ตัวอักษรสูงสุด 1,000 ตัวอักษรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะมีภาษาให้เลือกด้วยซึ่งในที่นี้ของผมจะเป็นภาษาไทยนะครับแต่มันก็จะมีภาษาอื่นด้วยซึ่งเราสามารถเลือกได้นะอย่างเช่นจีนอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาอื่นอีกมากมายแต่ว่าในส่วนนั้นผมคงไม่ได้พาไปลองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไปเลยนะครับกดถัดไปปุ๊บนะครับระบบก็จะสร้างเสียงโดยใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ได้เสียงมาละลองฟังดูนะครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนอันนี้เราก็อาจจะไปปรับแต่งไปตัดต่อไปลดสปีดได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างพูดเร็วพอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราต้องการจะดาวน์โหลดไปใช้เนี่ยทำอย่างไรนะครับพอเราได้เสียงขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วสามารถกดเพลย์กดเล่นได้เราก็จะกดไปที่ปุ่มบันทึกนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่เป็น TDS นะครับแล้วกดเผยแพร่นะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วกดดาวน์โหลดไฟล์แนบได้เลยระบบก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์แนบออกมาเป็นไฟล์ MP3 ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะหายเป็นสีฟ้าเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองกดเปิดเสียงนี้ขึ้นมานะครับบอกแล้วว่ามันรวดเร็วมากๆสะดวกมากๆนะครับแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้น้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เห็นไหมครับนี่คือความสามารถแรกที่เจ๋งมากๆน่าจะได้ใช้ประโยชน์กันบ้างนะครับในส่วนของการสร้างรูปภาพด้วย AI นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีมานานแล้วแต่เห็นว่าตอนนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับเราลองมาดูกันนะครับกดเครื่องหมายบวกเลยหลังจากนั้นนะครับให้กดที่12เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่คำว่าฉันวาดไม่ได้นะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ผมลองพิมพ์คำว่าแมวน่ารักนะไม่แน่ใจว่ามันซัพพอร์ตภาษาไทยหรือยังนะครับบินอยู่บนฟ้านะครับโอเคนะครับลองกดส่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีนิดๆนะหรือไม่ก็อาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นนะครับเย่ได้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับ1เมื่อก่อนเวลาสร้างภาพมันจะมีมาให้เลือกแค่1รูปเท่านั้นมีมาให้เลือกแค่1รูปเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการอัปเกรดความฉลาดและความสามารถมากกว่าเดิมใส่1พร้อมหรือ1คำสั่งออกมาถึง4รูปภาพด้วยกันนี่คือความเจ๋งนะครับโอเคผมจะลองพิมพ์ว่า docA few moments later ทุกท่านสามารถไปลองไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็อาจสามารถที่จะเราจะพิมพ์พร้อมเป็นภาษาไทยแล้วไปแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้เอ้ยเจ๋งใช่ย่อยเลยนะโอ้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอันอื่นๆเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันสามารถสร้างภาพระบายสีค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับขออนุญาตลองอีก1อันนะครับ 2000 years later ก็ใช้เวลาประมาณนึงนะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับคิดว่านะครับพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษยังคงทำงานได้ดีกว่าพร้อมภาษาไทยแต่ภาษาไทยก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่รู้เรื่องภาษาไทยเลยนะก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าผมลองเลือกรูปนี้นะแล้วก็กดเผยแพร่นะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนพื้นที่ของการทำงานของเราเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปต่อยอดได้โดยการอ้างอิงนะครับว่าสร้างจากเว็บไซต์ Padlet นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือความสามารถอันที่2ที่น่าจะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างแน่นอนนะครับมาถึงความสามารถสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอนะครับนั่นก็คือการสร้างโหวตหรือโพนะครับเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนต่อยอดได้เยอะเลยนะอย่างเช่นเวลาระดมสมองนะครับระดมไอเดียต่างๆแล้วก็ให้นักเรียนมาร่วมโหวตหรือการทำงานกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมคู่เมื่อคุณครูสร้างโหวตสร้างโพสเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันโหวตร่วมกันแสดงความคิดเห็นออกความคิดเห็นนะครับโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นผลลัพธ์แบบเรียลไทม์หรือทันทีทันใดก็จะเป็นอีกเครื่องมือนึงที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับทำอย่างไรทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับกดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับเลข12นะก็คือเพิ่มเติมนะครับ
แล้วกดไปที่คำว่าโพนะครับหลังจากนั้นเราก็สร้างโพเลยนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ว่ารู้จักเครื่องมือการสอนใดบ้างนะครับแล้วก็จะพิมพ์ตัวเลือกนะอย่างเช่นบอกว่า Kahoot นะครับ Booket โอเคนะครับแล้วก็ Padlet นะครับโอเคผมจะถามว่ารู้จักเครื่องมือชอบดีกว่านะครับชอบเครื่องมือการสอนใดมากที่สุดนะครับโอเคสมมุติว่าอันนี้ไม่บังคับนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าผมจะลองใส่ไปอีกอันนึงก็แล้วกันนะครับแชท GPT นะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมจะใส่หัวข้อนะครับแล้วก็กดเผยแพร่นะครับเวลาที่คุณครูต้องการจะนำไปให้เรียนโหวตเนี่ยก็แค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้กับนักเรียนได้เลยอย่างเช่นผมคัดลอกลิงก์แล้วผมจะลองวางนะโอเคนะครับแล้วก็จำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก1คนก็แล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีการโหวตอะไรขึ้นมานะนี่นะครับนักเรียนก็จะสามารถกดโหวตได้อย่างเช่นบอกว่าชอบ Padlet นะครับแล้วก็กดโหวตได้เลยก็จะมีผลโหวตเข้ามานะครับแล้วคุณครูก็สามารถที่จะกดแสดงผลลัพธ์ตรงนี้ได้ให้นักเรียนเห็นผลคะแนนแบบเรียลไทม์นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการโหวตอะไรมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศของปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนหรือสร้างการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมนั่นเองนะครับโอเคครับในคลิปนี้ได้เรียนรู้3เรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยใครมีไอเดียใดๆดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Padlet ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้ได้และทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านใดที่ดูคลิปนี้จบแล้วและยังไม่ได้สมัครสมาชิก Padlet เนี่ยเชิญชวนให้สมัครทันทีและท่านใดสมัครแล้วอยากจะเรียนรู้อย่าลืมแวะมาเรียนรู้ที่ YouTube ของทีเด้นแชร์นะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นตอนที่16แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่สำคัญเลยครับสำคัญที่สุดคือดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมสมัคร Padlet กันนะครับตามกันต่อครับ